Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักลูกขี้น้อยใจทำยังไงดีเรียกว่าไรนิดอะไรหน่อยก็งอนซะแล้วเด็กที่ใจน้อยแสนงอนอ่อนไหวและปรับตัวไม่ได้กับการถูกดุถูกตำหนิเกิดจากอะไรได้บ้างสิ่งแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะนั่นคือเกิดจากปัญหาในการสื่อสารเพราะอาการงอนเนี่ยบ่งบอกถึงข้อจำกัดและความสามารถในการบอกเล่าความรู้สึกความต้องการของเด็กคนนั้นค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ดุตักเตือนตำหนิหรือห้ามไม่ให้ลูกทำอะไรบางอย่างลูกก็อาจจะแสดงอาการเสียใจไม่พอใจไม่ยอมพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะแสดงความน้อยใจออกมาให้เห็นค่ะพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อ นิสัยและพฤติกรรมของลูกในอนาคตได้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามวันนี้เรามีวิธีรับมือกับลูกขี้น้อยใจมาฝากค่ะเริ่มต้นด้วยการคุยกับลูกด้วยเหตุผลค่ะถามถึงสาเหตุที่ลูกน้อยใจโดยไม่ต้องคาดคั้นและคุณแม่เองก็ควรบอกเหตุผลที่ต้องตำหนิลูกเช่นกันเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้คุณเข้าใจลูกมากขึ้นแล้วยังเป็นการสอนให้ลูกฝึกการคิดอย่างมีเหตุมีผลอีกด้วยล่ะค่ะอีกเทคนิคนึงคืออย่าเพิ่งขัดจังหวะถ้าลูกยังพูดไม่จบสาเหตุอันดับต้นๆที่ลูกน้อยใจคือเมื่อลูกพูดแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่เช่นตอนกินข้าวลูกกำลังเล่าเรื่องสนุกของเขาอย่างสนุกสนานออกรสออกชาติแต่คุณกลับตอบลูกไปว่ากินข้าวให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดนะคะลูกเนี่ยก็จะรู้สึกน้อยใจที่คุณไม่ตั้งใจฟังเรื่องราวของเขาดังนั้นคุณควรรอให้ลูกพูดจบก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเหมาะๆสอนลูกก็ยังไม่สายนะคะเทคนิคต่อมาค่ะสร้างกิจกรรมให้ลูกอารมณ์ดีขณะที่ลูกกำลังน้อยใจชวนคุยเท่าไหร่เขาก็ยังนิ่งเฉยเนี่ยคุณควรทำให้ลูกอารมณ์ดีขึ้นเช่นชวนคุยเรื่องตลกเปิดเพลงที่ลูกชอบหรือหาเกมสนุกๆมาชวนเขาเล่นหลังจากนั้นก็ค่อยๆ คุยกับลูกด้วยเหตุผลเมื่อบรรยากาศดีขึ้นแล้วรับรองว่าลูกจะเปิดใจและพร้อมรับฟังมากกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวเลยล่ะค่ะอีกเรื่องที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่เมินเฉยต่อความรู้สึกของลูกค่ะควรสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์และอธิบายอารมณ์ของตัวเองได้เช่นเขาสามารถบอกได้ว่ากำลังโกรธเสียใจหรือน้อยใจเมื่อลูกเข้าใจและบอกความรู้สึกของเขาได้แล้วสิ่งที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเมินเฉยต่อความรู้สึกของลูกไม่ควรตำหนิหรือทำให้ลูกรู้สึกผิดที่เขาน้อยใจค่ะเรื่องสุดท้ายในวันนี้คือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค่ะเมื่อลูกน้อยใจหมายถึงลูกเขากำลังต้องการความรักและความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่อย่างมากดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรพูดให้ลูกมั่นใจในความรักที่คุณมีให้เขาและที่สำคัญคืออย่าลงโทษลูกด้วยการบอกว่าจะไม่รักเขาอีกต่อไปแล้วเพียงเท่านี้นะคะวิธีจัดการกับลูกขี้น้อยใจก็คงจะง่ายขึ้นค่ะขอบคุณบทความดีๆจาก Mood of the Motherhood ขอบคุณที่ติดตาม Mumster ด้วยนะคะ Mumster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก